กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายชวลิตวิเชียรสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยกระผมขออภิปรายสนับสนุนญัตติการขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคตของท่านอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลและคณะท่านประธานที่เคารพครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการอีกทางหนึ่งก็คือการเสนอร่างกฎหมายในการต่อต้านการรัฐประหารซึ่งร่างกฎหมายฉบับนั้นได้เสนอต่อท่านประธานสภาเรียบร้อยแล้วก็คงรอการบรรจุระเบียบวาระตามขั้นตอนต่อไปผมได้ค้นข้อมูลสถิติการรัฐประหารตั้งแต่2475เป็นต้นมาถึงปัจจุบันซึ่งมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปบ้างแล้วแต่ผมก็อยากจะขอย้ำว่าประเทศไทยมีการรัฐประหารถึง13ครั้งมีกบฏ11ครั้งซึ่งเมื่อรวมทั้งการรัฐประหารและกบฏเข้าด้วยกันเนี่ยจะมีถึง24ครั้งเฉลี่ยแล้ว4ปีต่อครั้งสะท้อนอะไรครับท่านประธานสะท้อนว่าการเมืองของเมืองไทยนั้นไม่มั่นคงไม่มีเสถียรภาพไม่เป็นอารยะแต่เป็นอนารยะใช้กำลังเข้าตัดสินไม่ใช้อำนาจประชาชนซึ่งเป็นอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงถ้าการรัฐประหารเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่จะทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าป่านนี้ประเทศไทยก็คงเป็นมหาอำนาจของโลกไปแล้วเพราะมีการปฏิวัติรัฐประหารบ่อยเหลือเกินแต่ตรงกันข้ามการปฏิวัติรัฐประหารครั้งใดประเทศกลับถอยหลังเข้าคลองตามหลังเพื่อนบ้านไม่ทันยิ่งการปฏิวัติรัฐประหารครั้งหลังสุดเมื่อ22พฤษภาที่ผ่านมาในปี57ยิ่งเห็นชัดเจนว่าประเทศชาติเสื่อมสุดทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้เป็นผลพวงมาจากการปฏิวัติรัฐประหารอย่างแน่นอนที่ทำให้ประเทศไม่ได้รับความเชื่อมั่นการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม57สร้างความเสียหายกับประเทศมากกว่าการปฏิวัติหลายๆครั้งที่ผ่านมาเพราะท่านอยู่ยาวและท่านไม่ได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และเหตุผลที่อ้างในการปฏิวัติรัฐประหารเลยเช่นการปฏิรูปประเทศไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยการปรองดองไม่มีความจริงใจในการดำเนินการสร้างความปรองดองแต่อย่างใดการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแทนที่จะลดลงกลับเพิ่มขึ้นเห็นได้จากองค์กรความโปร่งใสนานาชาติจัดอันดับประเทศไทยลดลงจากลำดับ96ของโลกเป็นลำดับที่99ของโลกได้คะแนน36คะแนนจากคะแนนเต็มร้อยประการสำคัญที่สุดครับท่านประธานคณะรัฐประหารยังวางกติกาต่อท่ออำนาจให้ตนเองและพวกพ้องได้อยู่ในอำนาจต่อเห็นได้จากการกำหนดกติกาให้การเลือกตั้งเป็นแบบจัดสรรปันส่วนผสมทำให้มีพรรคการเมืองต่างๆมากมายไม่มีทางที่จะมีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากท่านก็สามารถเลือกช็อปได้ตามสบาย 2. คณะรัฐประหารแต่งตั้งสว.เองและให้มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีทั้งสองประการนี้ผูกขาดการต่อท่ออำนาจของคณะรัฐประหารต่างประเทศก็มองออกครับว่าระบบการเมืองไทยเนี่ยไม่มีเสถียรภาพเขาจึงไม่มาลงทุนนอกจากไม่มาลงทุนแล้วยังย้ายฐานหลีย้ายฐานหนีจึงมีแต่การลงทุนลมไม่มีการลงทุนจริงถ้าระบบการเมืองยังเป็นอยู่เหมือนเช่นในปัจจุบันประเทศไทยก็จะเป็นคนป่วยแห่งเอเชียอย่างแน่นอนกระผมจึงขอฝากกรรมาธิการวิสามัญแก้รัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้โปรดหาหนทางแก้รัฐธรรมนูญให้การเมืองมีเสถียรภาพ
เป็นประชาธิปไตยและขอฝากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้ท่านจะมีวิปรัฐบาลแต่ท่านเป็นผู้แทนที่มาจากประชาชนอย่าลืมประชาชนเขากำลังเดือดร้อนในปัญหาเศรษฐกิจปากท้องอย่างหนักอย่าเพลินกับอำนาจวาสนาและเงินตราจนลืมประชาชนที่กำลังทุกข์ยากท่านประธานที่เคารพครับความเชื่อมั่นประเทศเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดขณะนี้ความเชื่อมั่นประเทศด้อยค่าลงเรื่อยๆเพราะหลังรัฐประหารและมีการเลือกตั้งทั่วไปนายกรัฐมนตรีเป็นคนคนเดียวกันนี่6ปีเข้าไปแล้วสะท้อนว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้เลยโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องท่านประธานที่เคารพครับเมื่อพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่าการปฏิวัติรัฐประหารสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและประชาชนเราซึ่งเป็นผู้แทนควรตอบแทนประชาชนที่ลงคะแนนให้เราร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญป้องกันไม่ให้การเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคตในขณะเดียวกันในยติของอาจารย์ปิยบุตรครั้งนี้ผมขอเสนอความเห็นไม่ว่าจะตั้งกรรมาธิการได้หรือไม่ก็คือ1ผู้ปฏิวัติทุกครั้งที่ผ่านมาล้วนเป็นทหารอย่างไรก็ตามเราเห็นใจทหารอาชีพทหารมีธรรมเนียมปฏิบัติสำคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือการถวายสัตย์ปฏิญาณทหารจะยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมากำหนดไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกระผมเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิวัติรัฐประหารควรมีถ้อยคำในการถวายสัตย์อยู่ข้อหนึ่งว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ทำการปฏิวัติรัฐประหารการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งผมมั่นใจว่าหากมีการถวายสัตย์เช่นนี้จะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารอีกในประการที่สองผมเห็นว่าศาลควรปฏิรูปตัวเองเป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบันศาลฎีกายุคใหม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะเห็นได้ว่าท่านประธานศาลฎีกาได้ปฏิรูปการบริการประชาชนของศาลประการหนึ่งในหลายประการก็คือการพิจารณาการให้ประกันตัวผู้ต้องหาในวันหยุดราชการท่านประธานที่เคารพครับก็ผมขอยกตัวอย่างเคยมีคำวินิจฉัยของผู้พิพากษาเสียงส่วนน้อยได้ปฏิเสธอำนาจคณะรัฐประหารในคดีหมายเลขแดงที่อม9/2552ซึ่งผมขอยกมาเพียงบางส่วนดังนี้การได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยเท่ากับเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113หากศาลรับรองอำนาจของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วเท่ากับศาลไม่ได้รับใช้ประชาชนเป็นการละเลยหลักยุติธรรมท่านประธานที่เคารพครับความเห็นส่วนตนดังกล่าวเป็นของท่านกิรติกาญจนนรินทร์ผู้พิพากษาซึ่งแสดงความเห็นส่วนตนไว้ในคำพิพากษาอย่างกล้าหาญเพียงแต่ท่านเป็นเสียงส่วนน้อยบัดนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วประเทศไทยเราไม่ทันโลกเขาแล้วเราไม่ควรที่จะเป็นกบอยู่ในกะลาต่อไปอีกผมขอเรียกร้องให้ศาลปฏิรูปตนเองเพื่อประชาชนประเทศชาติและตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ผมขอสนับสนุนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
และขอรบกวนเพื่อนสมาชิกได้มีความเห็นในแนวทางประชาธิปไตยโดยพร้อมเปรียงกันขอขอบคุณครับ